สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฮลันเผยหน้าที่เรื่องขวางคลองสุเอซกลับมาลอยได้แล้วราคาน้ำมันลดทันทีรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันที่29มีนาคมเรือเอเวอร์กิเวนที่ดำเนินการโดยเอเวอร์กรีนมารีนบริษัทสัญชาติไต้หวันเคลื่อนตัวออกจากจุดที่ติดขวางคลองสุเอซที่ติดมาตั้งแต่เมื่อวันที่23มีนาคมได้แล้วมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทางสังคมออนไลน์ปรากฏภาพของเรือเอเวอร์กิเวนถูกลักออกมาลอยลำในคลองสุเอซได้แล้วโดยเผยให้เห็นที่ว่างทางน้ำในคลองอีกครั้งความพยายามในการขยับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลำยักษ์ได้ลอยลำได้อิสระอีกครั้งต้องใช้เวลานานหลายวันนับจากเรือเข้าไปติดขวางคลองตั้งแต่วันที่23มีนาคมและต้องใช้เรือลากและเรือขุดจำนวนหลายลำเนื่องจากเรือยักษ์ลำนี้มีความยาวเท่ากับ4สนามฟุตบอลและขวางอยู่บริเวณปลายทางใต้ของคลองสุเอซทำให้เรือลำอื่นๆแล่นผ่านเส้นทางขนสินค้าทางน้ำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี้ได้สำหรับเรือ The Ever Given ต่อขึ้นเมื่อปี2561มีความยาวเกือบ400เมตรกว้าง59เมตรอยู่ในกลุ่มเรือลำใหญ่ที่สุดในโลกบรรทุกคอนเทนเนอร์ได้ 20,000 ตู้ในคราวเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้จอดอยู่ท่าเรือที่เมืองจีนก่อนมุ่งหน้าไปเมืองรอสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์ในยุโรปหลังจากข่าวเรือเอเวอร์กิเวนกลับมาลอยได้เผยแพร่ออกไปทำให้ราคาน้ำมันที่ตลาดเบรนท์ปรับตัวลดลงทันทีมากกว่าร้อยละ 2.1 หรือ 1.38 ดอลลาร์ลงไปอยู่ที่ 63.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ